อภิโดไปเลยโอเคนะครับสำหรับท่านที่2นะครับอย่างเร็วเลยปรบมือให้กับอาจารย์ศรการศรีทองอ่อนนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้เขียนมา8บทนะฮะมีเวลาเท่าไหร่นะ1ชั่วโมงนะหมดละหมดละ10นาทีเอางี้แล้วกันนะก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ได้เคยพูดไว้ในรุ่นที่1แล้วนะครับก็เมื่อกี้ผมแนะนำเพลย์ลิสต์ไปแล้วนะของใน YouTube นะฮะของเซิร์ชตั้มซีวิลนะฮะแล้วก็ชื่อผมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาชื่อศรการนะครับแล้วก็จะเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะครับเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อการต่อยอดรุ่นที่1นะครับเพิ่งพูดเมื่อ5มีนาที่ผ่านมานี่เองนะก็พูดในบท6บทนะฮะในส่วนของผมพูดไป6บทแล้วก็เหมือนเดิมคือบทที่7ผมก็ไปรับปากเขานั่นแหละผมจำได้แล้วรับปากว่าจะพูดในช่องของผมแต่ยังไม่ได้ทำนะมารุ่นนี้ผมก็จะรับปากอีกว่าผมจะพูดบทที่7ในช่องของผมนะก็คือดร.ศรการศรีทองอ่อนเนี่ยนะครับคือเซิร์ชพิมพ์คำว่าดร.ศรการศรีทองอ่อนใน YouTube ก็จะเจอนะครับก็จะเจอนะวันนี้ก็คงเกริ่นได้คร่าวๆนะครับก็คือว่าในแนวคิดของผมนะฮะที่ทำเป็นเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยจะประหลาดพิสดารมากในบทที่1 2 3 4นะครับนะบทที่5เนี่ยคือวิธีกระจายโมเมนต์ก็จะเหมือนเรื่องปกติผมก็เอามาแค่เอามาทำให้ง่ายขึ้นนะบทที่6 Infantilize เส้นอิทธิพลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมีในตำราทั่วไปแต่มันเหมือนกับว่าตำราบางครั้งแล้วเขาไม่ได้เน้นในจุดที่ควรเน้นน่ะในเรื่องของการวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยผมก็จะมาเน้นตรงนั้นนะเอามารวมๆแล้วก็มาเน้นตรงนี้นะฮะแล้วก็บทที่7เนี่ยก็มีในตำราทั่วไปเพียงแต่ว่ามันจะมีเทคนิคที่มันทำให้ง่ายขึ้นนะครับเอางี้ผมว่าค่อยๆดูไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเวลามันจะได้แค่ไหนนะครับบทที่1เนี่ยเรื่องของเทคนิคการคำนวณแรงปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยมันเรื่องง่ายๆมันต้องมีให้เร็วด้วยเหรอแต่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดมากนะครับก็คือว่าผมพยายามสอนนักศึกษาหลายครั้งแล้วสอนแล้วบางคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำนะเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องของความเคยชินนะมันเป็นเรื่องความเคยชินนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันทำให้มันเร็วขึ้นได้ไงเพียงแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนิดหนึ่งนะครับถามว่ามันทำไมมันต้องทำให้มันเร็วขึ้นก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการวิเคราะห์โครงสร้างเดี๋ยวนี้มันไป3มิติแล้วใช่ไหมฮะเรายังเรียน2มิติกันอยู่เลยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมตอนนี้ก็พัฒนาโปรแกรม3มิติอยู่นะการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยบางทีแล้วมันต้องเช็คกับการคำนวณมือซึ่ง3มิติเนี่ยคำนวณมือเนี่ยแทบจะยากมากนะมันต้องใช้Excel เขาช่วยใช่ไหมถึงขนาด Excel เขาช่วยเนี่ยเราก็ต้องรู้โครงสร้างภายในของมันว่ามันจะคำนวณยังไงทีนี้ผมจะรู้เลยว่าเราต้องทำไอ้เรื่องพื้นฐานเนี่ยทำให้มันง่ายที่สุดเท่าที่จะได้ทำให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะได้ reaction เนี่ยถ้ามันมาต้อง take moment เนี่ยโอ้โหไปขึ้น3มิติเนี่ยเรียกว่าประสาทรับประทานเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการนะผมก็พัฒนาวิธีการของผมขึ้นมานะทำไงให้มันเร็วทำไงให้เร็วก็มาเผยแพร่นะครับแต่บอกได้เลยว่ามันเส้นผมบางภูเขามากนะเปลี่ยนแนวคิดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะบทนี้น่าจะพูดได้นะครับพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่เราจะหาเรียกชันเนี่ยมันดูเหมือนเรื่องง่ายใช่ไหมแต่การที่เราจะหาเรียกชันแล้วเราต้องมาซิกมา fy เท่ากับ0หรือว่า take sigma m moment เท่ากับ0เนี่ยจริงแล้วหลายครั้งเนี่ยมันไม่จำเป็นนะมันสามารถจะข้ามขั้นไปได้เลยนะมันจะทำให้เราเร็วขึ้นมองภาพเนี่ยมันทำให้เร็วขึ้นได้เลยนะครับบทนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องนั้นนะฮะส่วนบทที่2เนี่ยนะบทที่2เนี่ยในการแบบ indeterminate เนี่ยก็คือว่าที่เราเรียนกันมานะฮะที่เราเรียนกันมาเนี่ยว่าพอเราวิเคราะห์โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นวิธี3 moment slope deflection หรือว่า moment distribution ก็ตามเราจะได้ค่า moment ที่จุดต่อมาก่อนใช่ไหมพอเราได้โมเมนต์ที่จุดต่อหรือว่าที่ซัพพอร์ตมาแล้วเนี่ยเราจะย้อนกลับมาหาแรงปฏิกิริยาทีนี้พอ
ย้อนกลับมาหาแรงปฏิกิริยาเนี่ยในตำราทั่วไปจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือกรณีที่ใช้การเทคโมเมนต์อีกละใช้การเทคโมเมนต์แต่ละจุดนะกับอีกกรณีนึงคือเขาใช้หลักการที่เขาเรียกว่าซูเปอร์โพซิชันก็คือแบ่งการหาแรงปฏิกิริยาออกเป็น2ส่วนใหญ่คือเป็นแรงปฏิกิริยาเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกกับแรงปฏิกิริยาเนื่องจากโมเมนต์ที่คำนวณได้นะครับพอใช้หลักการซูเปอร์โพซิชันแบบนี้เนี่ยผมก็อ้างถึงหลักการนี้นะผมถึงอ้างถึงหลักการนี้คือตำราแบ่งเป็น2กรณีใช้เทคโมเมนต์นะแบ่งออกมาแบ่งเป็นช่วงแล้วเทคโมเมนต์ที่จุด A ที่จุด B นะหรือบางตำราจะใช้วิธีที่ผมเขียนไว้อันนี้ผมเอามาจากตำรานะครับก็คือแยกใช้หลักการซูเปอร์โพซิชันแยกส่วนออกมาคิดเป็นส่วนย่อยเป็นรีแอคชั่นเนื่องจากน้ำหนักทุกเป็นรีแอคชั่นเนื่องจากโมเมนต์ที่ปลายนะครับแล้วค่อยเอามารวมกันแล้วผมก็ใส่เทคนิคของผมเข้าไปในบทที่1ก็คือคิดแบบว่าไม่ต้องเทคโมเมนต์นะฮะแบบเหมือนกับว่าสไตล์ของสำนักดอนไซเว่นเนี่ยคือจะพยายามเทคโมเมนต์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะซึ่งจริงมันไม่จำเป็นนะมันข้ามขั้นไปได้เลยนะแล้วมันทำให้การเขียนการอะไรมันง่ายแล้วมันดูง่ายมันเร็วนะมันเร็วขึ้นนะเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะไปในเรื่องของ3มิติต่อไปนะครับคือแน่นอนปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้กันอยู่ผมก็เขียนโปรแกรมใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีคำถามสำคัญนะที่ผมพยายามถามตัวเองหรือพยายามบอกนักศึกษาเสมอว่าเรารู้ได้ไงว่าสิ่งที่คอมพิวเตอร์มันคำนวณออกมาเนี่ยมันใช่นะมันคำนวณถูกนะมันต้องรู้วิธีรู้หลักการอะไรสักอย่างหนึ่งหรือสามารถจะดูคร่าวๆแล้วสามารถจะประเมินได้เลยว่าไอ้รีแอคชั่นตรงนี้มันเป็นเท่าไหร่หรือโมเมนต์มันเป็นเท่าไหร่อย่างน้อยว่ามันเกิดโมเมนต์ลบจริงหรือเปล่ามันเกิดโมเมนต์บวกจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทคนิคมันจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับผมก็จะพยายามที่จะประมวลเข้ามาเขียนไว้คิดว่ามีเทคนิคอะไรก็จะเขียนต่อในเล่มต่อไปหรือพูดใน channel ผมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็คือบทนี้คือใช้เทคนิคที่บางตำราเขาใช้กันคือหลักการซูเปอร์โพซิชันแล้วแทรกบทที่1เข้าไปก็คือการคิดให้มันเร็วขึ้นหาเรีแอคชั่นให้มันเร็วขึ้นนะมันก็จะทำให้งานของเราเร็วและเรียบง่ายนะเรียบง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วบทที่3บทที่3เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมอยากพูดมากนะเหมือนกับว่าอยากจะเผยแพร่วิชานี้มากเพราะว่าบทที่3เนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นการคำนวณหาแรงภายในโครงข้อมูลนะโดยวิธีหลักก็คือ method of joint นะใช่แต่ว่ามันเป็นเทคนิคที่ผมคิดขึ้นมาว่าพอใช้ method of joint แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันเร็วนะครับการเร็วครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเร็วเช่นที่เรียกว่ามันพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะผมถ้ามีโอกาสไปที่ไหนผมถ้ามีชั่วโมงเดียวเนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้นะครับอย่างวันนี้แหมจริงๆผมอยากจะพูดเรื่องนี้นะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะเดี๋ยวพูดไปเรื่อยก่อนนะเพราะว่าบทเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีของผมโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมันจะคำนวณมันจะทำให้เรื่องการคำนวณพลัสที่เราเคยเรียนมาที่มันยากเนี่ยมันกลายเป็นง่ายไปเลยนะมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมมันง่ายขนาดนี้มันง่ายอย่างนี้จริงๆหรืออะไรเงี้ยนะนะบทนี้คือเอา method of joint นะมามองในมุมมองใหม่ๆนะครับมันจะทำให้เรื่องทัศน์นี่เป็นเรื่องแบบหมูเลยนะง่ายๆไปเลยก็คือบทที่3นะครับบทที่4เนี่ยเป็นบทที่ผมตั้งชื่อให้มันคือมันไม่ใช่วิชาการมันกึ่งวิชาการผมก็เลยตั้งให้มันดูหวือหวานิดนึงนะแต่ปรากฏว่าพอตั้งไปแล้วผมลืมเองคือผมตั้งชื่อว่า BMD 79ใช่มั้ยตอนเนี้ยมันมีนักศึกษามาถามผมเมื่อไม่กี่วันเองคือผมทำอะไรเยอะไงนักศึกษาถามผมอาจารย์ BMD 79คืออะไรผมกลับไปนึกถึงเฮ้ยมันมีวงดนตรีใหม่แล้วไงวะวงที่มันมาสู้กับ BNK 48คือผมลืมเลยว่าผมเขียนไปว่า BMD 79ผมไม่นึกถึงคำว่า BMD แล้วต่อด้วย79ไงผมว่าเฮ้ยมันมาสู้กับ BNK 48เลยรู้จักใช่ไหมรู้จักไหมผมก็งงตั้งนานเฮ้ยคุณเอามาจากไหนวะมันบอกนักศึกษาบอกว่าก็เอามาจากตำราอาจารย์เลยผมบอกอ้าวเหรอ คือบทนี้เนี่ยหมายความว่า
ไอ้การเขียน bending moment diagram อย่างที่ผมบอกไงผมก็พยายามหาวิธีที่ทำยังไงให้มันเขียนเร็วๆนะเขียนเร็วเร็วขนาดไหนเร็วขนาดที่ผมเทียบกับในเรื่องสามก๊กไหมว่าท่านไหนเคยอ่านหรือยังฮะที่พอโจผีอ่ะโจผีเขาไม่ใช่โจผีคือโจโฉมีลูกหลายคนใช่ไหมแล้วโจโฉเนี่ยเห็นโจผีเราดูท่าทางดูจะขี้โกงไปหน่อยเขาจะไม่ให้มันเป็นขึ้นเป็นใหญ่ใช่ไหมแต่พอโจโฉตายแล้วโจผีก็ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเขาจะพยายามเอาพี่น้องมาฆ่าเขาก็ลวงโจสิทธ์นะซึ่งเป็นนักกวีจริงๆโจโฉจะให้คนนี้ขึ้นใช่ไหมลวงจับมาฆ่าบอกว่าให้เขียนกลอนเนี่ยเดินไปสมมติเดินไปเนี่ยภายใน7-9ให้เขียนให้ได้นะครับถ้าเขียนไม่ได้โดนตัดหัวปรากฏว่าโจสิทธิ์เดินไป7-9เขียนได้ด้วยเขียนกลอนได้ด้วยแถมเขียนกลอนนี่ยังซาบซึ้งมากกินใจมากใกล้ๆกับว่าพี่น้องกันเองจะมาฆ่ากันเองทำไมอะไรเงี้ยทำให้โจผีถึงกับซาบซึ้งอ่ะเลยปล่อยไปนะฮะทำให้ไม่ตายนะภายใน7-9ไม่งั้นตายแล้วนะผมก็เลยบอกโอ้ย BMD เนี่ย bending moment ใดการเนี่ยจริงคุณเขียนบกดาเนี่ยผมเดินไป7-9ต้องเขียนให้ได้ด้วยนะมันต้องมีวิธีใช่ไหมผมก็มีวิธีมาอธิบายนะเรียกว่าเดินไป7-9ได้เลยหรือจริงๆมีโจทย์อยู่เงี้ยไม่ต้องเดินทั้ง9เลยเขียนได้เลยนะมันต้องมีพัฒนาในมุมมองบางอย่างนะครับก็น่าเสียดายวันนี้คงจะดีเทลได้ไม่ทันเท่าไหร่แต่ยังไงดูในเพลย์ลิสต์นั้นได้นะอย่างที่บอกนะครับก็พูดเรื่องเดียวกันนะคือวันนี้จะพยายามพูดให้ละเอียดขึ้นแต่ว่าไม่มีเวลาละนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบทที่5บทที่5เนี่ยเป็นวิธีกระจายโมเมนต์ซึ่งอันเนี้ยตำราทั่วไปก็มีนะเพียงแต่ว่าวิธีกระจายโมเมนต์นั้นเป็นวิธีที่แปลกนะไม่ทราบว่าท่านไหนคิดเหมือนผมหรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะบวกลบคูณหารง่ายมากแต่เขียนอธิบายยากมากนะเรียกได้ว่าวิธีนี้เนี่ยยอมรับเลยว่าถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์พูดนะแล้วไปอ่านหนังสือเองนะโอ้กว่าจะรู้นะยากมากนะยากขนาดที่ผมเขียนเองผมว่าผมยังเขียนได้ไม่ดีเหมือนกันเป็นวิธีที่เขียนอธิบายยากมากแต่พอเข้าใจแล้วทำง่ายมากใช่ไหมก็มาอธิบายในมุมมองนั้นคือทำยังไงให้มันง่ายนะครับตัดเรื่องของที่มาที่ไปออกหมดนะก็ในเนี้ยในเพลย์ลิสต์ก็มีเนี่ยพูดเหมือนกันนะครับคือผมพยายามทำอะไรที่มันง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วงานซับซ้อนเนี่ยในความเห็นของผมนะไอ้โปรแกรมใหญ่ๆโปรแกรม3มิติอะไรพวกนี้มันในความเห็นของผมก็คือมันเป็นงานง่ายๆเพียงแต่ว่ามันเยอะนะงานซับซ้อนก็คือมันไม่ใช่เรื่องยากจริงๆแล้วมันง่ายแต่มันเยอะเท่านั้นเองนะครับมันเราต้องมองแบบนั้นนะฮะแล้วก็ที่พูดมาเนี่ยนะผมลืมบอกไปว่าถ้าในมุมมองของถ้าจะไปสอบกวเนี่ยนะถ้าใช้วิธีผมเนี่ยมันจะทำใหตอนแรกเราส่วนใหญ่ใช่ไหมเราจะต้องจำจำไปสอบเพราะมันเป็นข้อสอบกขห้องอแล้วขึ้นมาทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีทริคอย่างที่ผมพยายามเผยแพร่เนี่ยมันจะทำให้เราดูแล้วเราช่วยในการจับมันจะมีทริคบางอย่างที่แบบว่าดูก็รู้ว่ามันน่าจะตอบแบบนี้อย่างเช่นผมเห็นบ่อยเลยนะครับโครงข้อแข็งสไตล์เนี้ยโครงข้อแข็งแบบเนี้ยนะแบบตามรูปเนี่ยออกบ่อยมากในวิทย์structural analysis ในกวนะครับซึ่งถ้าใช้ moment distribution เนี่ยมันง่ายมากมันเร็วมากนะปุ๊บเดียวมันก็ออกมาแล้วนะฮะอันนี้แนะนำเลยนะครับเจอบ่อยมากนะใน อะไรนะ structural analysis นะครับอ๋อผมลืมบอกไปนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นวันนี้เนี่ยจะมีอะไรนะ FC ผมจะน้อยมากนะรู้สึกแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนกับว่าท่านใหม่ใช่ไหมผมได้เฉลยข้อสอบสภาวิทยากรไว้นะฮะวิชา Theory of Structure เนี่ยทำครบหมดแล้วทุกข้อแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของตั้มซีวิลนะครับเนี่ยผมสรุปไว้เลยว่ามันมีหัวข้อไหนบ้างนะครับเนี่ยผมสรุปไว้นะฮะแล้วก็เฉลยหมดทุกข้อแล้วในวิชา Theory of Structure นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีนะที่ตั้มซีวิลนะครับขายไม่ได้เพราะว่าสภาวิทยากรเขาส่งผลลิขสิทธิ์นะขายเรียบร้อยเลยนะไม่ได้อยู่แล้วนะดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับมี
258ข้อทำไปหมดแล้วนะถ้าเป็น theory structure นะเพราะนั้นจะรู้เลยผมจะรู้เลยว่าข้อสอบเนี่ยมาในแนวไหนนะครับมาในมุมมองไหนนะส่วน structural analysis เนี่ยยังทำไม่ครบแต่ก็ทำพอที่จะรู้ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าเป็นเฟรมเนี่ยมักจะออกแบบนี้นะมักจะออกแบบเป็นเสาอันหนึ่งคานอันหนึ่งแล้วเป็นฟิกสองด้านเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งแบบนี้เนี่ยใช้โมเมนต์ดิสทริบิวชันเนี่ยมันปึ๊กเดียวมันออกเลยนะเห็นไหมนะนะปึ๊บเดียวก็ออกแล้วนะครับถ้าไปใช้วิธีอื่นเนี่ยโอ้โหไม่เร็วขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเป็นเชาหรืออะไรสักอย่างคล้ายๆว่าต้องใช้วิธีนี้นะอันนี้น่าชัดเลยนะครับชัดเลยนะ เส้นอิทธิพลนะฮะเส้นอิทธิพล infill lines นะ infill line เนี่ยเรามักจะรู้ว่าใช้ในงานพวก moving load ใช่ไหมเรื่องถนนเรื่องสะพานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยหรือแต่ก่อนก็ตามเนี่ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ทราบมาก่อนนะฮะคือเวลาเรียนเราก็ไม่ได้เน้นใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเส้นอิทธิพลมาใช้กับงานโครงสร้างได้นะครับแล้วเขาก็ใช้กันนะใช้กันมาตั้งนานแล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นนะฮะที่เราอาจจะเคยเจอนะครับที่เรียกว่าการวางแพทเทิร์นของน้ำหนักบรรทุกนะฮะการวางแพทเทิร์นของน้ำหนักบรรทุกเนี่ยอย่างเช่นแผ่นพื้นไร้คานที่บอกว่าอะไรนะช่วงเว้นช่วง2ช่วงเว้นช่วงเนี่ยอะไรพวกนี้นะถามว่ามันมาจากไหนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องจำเลยนะมันเป็นเรื่องของเส้นอิทธิพลโดยเฉพาะเลยนะมันเป็นเรื่องของอินฟิไลน์โดยเฉพาะเลยนะครับมันจะมีหลักการอยู่ที่เรียกว่าการเขียนโดยหลักการของมุลเลอร์เบสลาวนะฮะมีการเขียนรูปของเส้นอิทธิพลขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันสัมพันธ์กับการวางน้ำหนักบรรทุกนะฮะมันสัมพันธ์กับการวางน้ำหนักบรรทุกซึ่งผมจะอธิบายไว้ในตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่เขาบอกว่ามาตรฐานของอาคารเราแบบอาคารเนี่ยแนะนำว่าเราจะเจอบ่อยในเรื่องของแผ่นพื้นไร้คานโมเมนต์ดัดค่าบวกสูงสุดในช่วงคานใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักลูกจรเนี่ยเพราะน้ำหนักเดดโหลดตายตัวใช่ไหมน้ำหนักบนลูกจรเราวางได้เนี่ยเขาบอกว่าให้วางตำแหน่งที่เราจะต้องอยากหาโมเมนต์สูงสุดแล้ววางช่วงเว้นช่วงคือวางตำแหน่งที่หาโมเมนต์บวกแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้เว้นช่วงแล้วก็ไปวางช่วงอื่นเรียกว่าช่วงเว้นช่วงเนี่ยมันใช้หลักการของเส้นอิทธิพลนะครับมันใช้หลักการเส้นอิทธิพลนั่นเองนะพูดง่ายๆคือว่าน้ำหนักนั้นมันจะมีการคูณด้วยพื้นที่ของเส้นอิทธิพลนะครับมีการคูณด้วยพื้นที่ของเส้นอิทธิพลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะลองอธิบายดูนะครับก็คือว่าอย่างเช่นข้อกอเนี่ยมันได้เส้นอิทธิพลออกมานะครับอินฟิไลน์ของช่วง AB นะฮะมันเป็นอินฟิไลน์ของช่วง AB เนี่ยคือช่วงแรกคือช่วงแรกนะฮะเนี่ยช่วง AB ตัวนี้ได้เส้นอิทธิพลรูปกอมาตัวนี้นะฮะเส้นอิทธิพลมันจะมีลักษณะว่าที่ B เขาเรียกว่าอินฟิไลน์ของ M บวกช่วง AB นะครับมันจะมีการเขียนเป็นสีแดงเนี่ยแล้วอธิบายคร่าวๆคือว่าพื้นที่ใต้เหนือเส้นนั่นคือเป็นบวกใช่ไหมใต้เส้นนั่นคือเป็นลบนะเหนือเส้นเป็นบวกใต้เส้นเป็นลบเส้นอิทธิพลมันจะมีลักษณะของบวกลบบวกลบนะแล้วโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ที่จะคำนวณเนี่ยมันคำนวณได้อีกแบบหนึ่งถ้าใช้เส้นอิทธิพลแต่ไม่จำเป็นต้องคำนวณเราใช้หลักการก็คือว่ามันเอาน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเนี่ยคูณกับพื้นที่ของเส้นอิทธิพลเอาน้ำหนักคูณกับพื้นที่ของเส้นอิทธิพลเพราะฉะนั้นข้อกอเนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าอยากรู้ m max สูงสุด m บวกในช่วง ab เนี่ยเขาให้เขียนเส้นอิทธิพลขึ้นมานะซึ่งมันจะได้ตามรูปนี้นะตามรูปนี้พอเขียนแล้วเนี่ยโดยอาศัยหลักการว่าน้ำหนักบรรทุกคูณกับพื้นที่ของเส้นอิทธิพลจะได้เป็นค่าโมเมนต์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นชัดเจนเลยว่าถ้าเราวางน้ำหนักบรรทุกเต็มทุกช่วงนะครับคือสมมติว่าถ้าเราวางทุกช่วงไปเนี่ยเราวางน้ำหนักบรรทุกทุกช่วงไปเนี่ยหลักการก็คือว่าเอาน้ำหนักบรรทุกคูณด้วยพื้นที่ของเส้นอิทธิพลนะปรากฏว่ามันเกิดการหักล้างกันเนี่ยเพราะว่า
ไอ้ตัวนี้เนี่ยคูณแล้วเป็นค่าบวกใช่ไหมตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปนะคูณแล้วมันเป็นค่าลบนะไอ้ตัวนี้ถ้าใส่เข้าไปคูณแล้วเป็นค่าลบกลายเป็นหักล้างกันกลายเป็นหักล้างกันเพราะฉะนั้นถ้าใส่ uniform load เต็มสแปนนะมันไม่ได้ค่าโมเมนต์สูงสุดนะอย่างน้อยรูปนี้ก็เห็นชัดที่ AB มันไม่ได้มันจะต้องวางเฉพาะค่าที่เส้นอิทธิพลเป็นบวกเท่านั้นไงนะมันก็เลยต้องวางแบบช่วงเว้นช่วงนะมันก็เลยต้องวางแบบช่วงเว้นช่วงแบบนี้นะคร่าวๆนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยนะเนี่ยมันอาศัยหลักการใช้อิทธิพลเลยแล้วเขาก็สรุปเนี่ยว่าถ้าเป็นโมเมนต์บวกเนี่ยถ้าอยากหาโมเมนต์บวกที่ช่วงไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้วางน้ำหนักที่ช่วงนั้นแล้วก็เว้นช่วงไปช่วงเว้นช่วงช่วงเว้นช่วงไปนะครับเนี่ยคือที่มานะฮะเส้นอิทธิพลนั่นเองนะหรือถ้าเราจะหา m บวก max ของช่วง bc นะเราก็เขียนเส้นอิทธิพลของช่วง BC ขึ้นมามันจะมีหลักการนะซึ่งหลักการก็ง่ายมากนะครับมันมีลักษณะของการเขาเรียกว่าไงคิดว่าตรงนั้นมันเกิดการเปลี่ยนรูปได้แล้วมันเปลี่ยนรูปขึ้นไปในลักษณะของที่เป็นบวกเช่นหาอินเวลัยของโมเมนต์บวกมันก็ดีดขึ้นไงโมเมนต์บวกมันมีลักษณะของการดีดขึ้นนะฮะทำนองนี้แล้วพอมันเจอซัพพอร์ตมันก็แอนตัวไปตามจุดของซัพพอร์ตนะมันก็เลยได้เส้นเอียงมาปรากฏว่าพออินฟิลไลน์ของ BC เนี่ยมันก็จะได้ว่า BC เนี่ยที่ช่วง BC เนี่ยมันเป็นบวกนะแล้วก็เส้นมันจะมีลักษณะของบวกลบบวกลบบวกลบนะเราก็วางน้ำหนักมาทุกเฉพาะค่าบวกเท่านั้นนะเพราะนั้นเราก็วางช่วง BC แล้วตรงไหนที่เส้นอิทธิพลเป็นบวกเราก็ไม่วางตรงนั้นอีกตรงไหนที่เป็นลบเราก็ไม่วางเพราะมันจะหักล้างกันโมเมนต์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดจากเอาน้ำหนักบรรทุกตรงนี้คูณกับเส้นอิทธิพลตรงนี้เอามารวมกันนะครับเป็น m ของ bc นะครับมันเป็นวิธีที่เราอาจจะดูแปลกๆแต่ว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากเลยนะเส้นอิทธิพลนะฮะเนี่ยมันเลยเป็นที่มาไงนะวางช่วงเว้นช่วงนะครับ cd ก็เหมือนกันนะพอ cd มันก็มีลักษณะเส้นอิทธิพลที่เป็นบวกที่ c cd นะครับแล้วตัวอื่นมันก็จะดัดเป็นบวกลบบวกลบเราก็วางเฉพาะค่าบวกเท่านั้นนะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่เขาบอกว่ามาตรฐานการออกแบบเนี่ยเราจะเจอในแผ่นพื้นไร้คานบ่อยๆนะว่าโมเมนต์ดัดค่าลบสูงสุดนะณที่รองรับช่วงคานใดๆเนี่ยให้วางนะให้วางน้ำหนักนะฮะที่อยู่ระหว่างมันนะสมมุติว่าเราต้องการหาที่จุด B นะสมมุติว่าเราต้องการหาที่จุด B เราก็วางช่วง AB กับช่วง BC ไปนะฮะเขาบอกอย่างนั้นคือ2ช่วงที่อยู่ติดกันนะที่อยู่เพราะโมเมนต์ลบมันจะเกิดขึ้นที่ซัพพอร์ตใช่ไหมมาตรฐานเขาบอกว่าให้วางน้ำหนักลงในช่วงคานทั้ง2ด้านของที่รองรับนั้นนะเช่นหาที่จุด B เราก็วางน้ำหนัก2ข้างนี้แล้ววางช่วงถัดไปก็เกิดขึ้นจากเส้นอิทธิพลเหมือนกันนะครับก็คือว่าเส้นอิทธิพลของโมเมนต์ลบเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้นะที่อยู่ติดกันเนี่ยมันจะเป็นค่าลบเราหาโมเมนต์ลบที่ B มันจะเป็นรูปนี้นะแล้วก็มันคล้ายๆเส้นการแอนตัวนะมันเทียบเท่าเส้นการแอนตัวพอเจอซัพพอร์ตเนี่ยมันก็แอนขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้คร่าวๆนะฮะมันก็เป็นอย่างงี้แล้วเราหาโมเมนต์ลบใช่มั้ยหลักการคือว่าเอาน้ำหนักคูณด้วยพื้นที่เราก็วางน้ำหนักเฉพาะค่าลบเนี่ยเราก็วางหน่อยเฉพาะค่าลบเนี่ยมันก็เลยได้หลักการนี้ออกมาเนี่ยตามมาตรฐานที่เขาบอกไว้นะฮะนะมาตรฐานมาจากเส้นอิทธิพลพูดง่ายนะครับถ้าเป็นโมเมนต์ลบที่4ก็อย่างเงี้ยเหมือนกันนะเส้นอิทธิพลมันจะเป็นรูปเงี้ยแล้วก็วางค่าลบวางน้ำหนักที่ค่าลบนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยรบกวนถ้าไงดูในคลิปได้เลยนะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้ดีมากเลยนะคือไม่ใช่เป็นหลักการของผมนะเป็นหลักการของมูลเลอร์เบสลาวเนี่ยซึ่งเขามาประยุกต์ใช้กับการวางน้ำหนักนะซึ่งเราอาจจะไม่รู้เองอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาพูดกันมานานแล้วนะมาตรฐานก็ตามเนี่ยนะเพราะนั้นพอเรารู้หลักการแบบนี้แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องจำมาตรฐานเลยเอาไปช่วงเว้นช่วง2ช่วงเว้นช่วงนะพอเรานึกภาพเนี่ยมันเขียนเส้นอิทธิพลได้เลยนะมันไม่ต้องทำอะไรมากเลยแล้วเราก็วางน้ำหนักตามนั้นนะครับเป็นเฟรมก็เหมือนกันนะเป็นเฟรมก็เหมือนกันเนี่ยเส้นอิทธิพลมันก็จะ
แปลตามกันไปมันสอดคล้องมันเทียบเท่ากับเส้นการเปลี่ยนรูปของโครงสร้างนะครับเส้นอิทธิพลนะครับก็เหมือนกันเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเส้นอิทธิพลที่ใช้ในงานโครงสร้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันบอกได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราดีไซน์มานะครับปกติแล้วเนี่ยเราดีไซน์เราออกแบบเนี่ยเราก็มักจะวางน้ำหนักเต็มช่วงใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าโมเมนต์เนี่ยมันสูงสุดละมันได้ค่าบวกสูงสุดมันได้ค่าลบสูงสุดละแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันมีสูงกว่านั้นนะมันมีการวางน้ำหนักบาลน้ำหนักอย่างเนี้ยตัวอย่างเนี่ยเห็นชัดเลยที่ทำให้ช่วงนั้นเนี่ยมันสูงกว่าเต็มวางน้ำหนักเต็มทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เราดีไซน์มาเนี่ยถามว่าแม็กจริงไหมจริงก็ไม่แม็กจริงหรอกนะฮะอันนี้เนี่ยบอกเลยมันไม่ได้แม็กจริงนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดีไซน์นะมันเราก็เผื่อsafety factor ไว้นะมันก็อยู่ได้ในตรงนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นแต่ว่ารู้พอรู้หลักการนี้แล้วเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือว่าอย่าไปลดกำลังมันลงนะอย่าไปลดกำลังมันลงเพราะว่าเวลาเราคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดค่าแม็กจริงๆนะครับเราไม่ได้คิดค่าแม็กจริงแม้แต่ว่าในโปรแกรมในปัจจุบันก็ตามเนี่ยที่เรียกว่าโหลดเคสนะมีโหลดเคสเนี่ยโหลดเคสเนี่ยมันเป็นเรื่องของการคอมไบกันระหว่าง gravity load นี่ที่อาจารย์อเนกบอกนะแล้วก็ lateral load เนี่ยแล้วก็มีการคูณตามมาตรฐานนะแต่ส่วนใหญ่เราก็วางเต็มสแปนใช่มั้ยเพราะฉะนั้นค่าแล้วเราในนั้นเราก็หาค่าแม็กของแต่ละเคสมาแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แม็กจริงนะมันก็ไม่ได้แม็กจริงนะอาศัยหลักการนี้เนี่ยทำให้เราต้องอาจจะต้องจำเลยว่าเวลาดีไซน์เนี่ยอย่าไปลดกำลังลงนะครับเป็นไปได้เนี่ยค่อนไปทางเยอะไปก่อนนะค่อนไปทางเยอะไปก่อนอย่าให้มันบางนักนะครับเพราะเราไม่ได้ดีไซน์ค่าแม็กจริงนะแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นข้อคิดเลยว่าถ้ามันเป็นงานที่ต้องถ้าเป็นงานที่แปลกประหลาดจริงๆนะแล้วโครงสร้างมันพิลึกพิลั่นจริงๆเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเสียเวลาที่มาวางน้ำหนักแบบนี้นะโดยหลักการเส้นอิทธิพลนี้นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าแม็กจริงๆแล้วมันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าโครงสร้างมันประหลาดออกไปนะฮะอันนี้เป็นข้ออาจจะเรียกว่าข้อแนะนำนะครับส่วนเรื่องแรงด้านข้างวิเคราะห์โดยประมาณเนี่ยปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้โปรแกรมแล้วไงตรงนี้มันก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะตรงนี้มันก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ควรรู้ไว้เพราะว่ามันจะได้เป็นลักษณะของการเช็คว่าที่โปรแกรมมันคำนวณมาเนี่ยมันน่าจะถูกหรือเปล่าเราพอจะมองออกนะด้วยอาศัยความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์โดยประมาณนะครับการวิเคราะห์โดยประมาณเนี่ยมันจะมีการลดรูปอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างแบบเนี้ยโครงสร้างแบบรูปเนี่ยมันเป็น indeterminate แน่นอนนะมันไม่ใช่ determinate ละแต่มันมีลักษณะของการคิดให้เป็น determinate มันจะทำให้สมมติฐานตั้งสมมติฐานบางอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็สมมติฐานนั้นพอใช้ได้ถ้าเป็นแต่ก่อนก็พอใช้ได้เลยก็คือวิศวกรรุ่นก่อนท่านก็เอาไปใช้เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโปรแกรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆดูเพื่อเช็คว่าค่ามันเป็นไปได้หรือไม่นะครับเช่นวิธีที่เขาเรียกว่าพอทอลหรือว่าโครงประตูเนี่ยสมมติฐานเขาบอกว่าจุดดัดกลับมันเกิดขึ้นที่กึ่งกลางนะจุดดัดกลับเกิดขึ้นที่กึ่งกลางพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราวิเคราะห์แบบดีเทอร์มิเนตได้ก็คือว่ามันก็ทำให้โมเมนต์ที่เสาทั้ง2ด้านเนี่ยมันก็อย่าเท่ากันไงมันเท่ากันค่าไม่เท่ากันเพราะว่าไอ้ความหมายว่าจุดดัดกลับมันอยู่ที่กึ่งกลางเนี่ยโมเมนต์เนื่องจากแรงด้านข้างเนี่ยมันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจุดดัดกลับมันอยู่ตรงกลางแสดงว่าไอ้จุดยอดของมันเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยในแง่ของคานเนี่ยมันก็จะเท่ากันm ซ้ายกับ m ขวามันก็จะเท่ากันนะเพราะจุดดัดกลับอยู่ตรงกลางเราก็มองมันในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่มั้ยระยะมันเท่ากันเนี่ยเพราะนั้นสามเหลี่ยมคล้ายด้วยนะเพราะนั้นโมเมนต์ก็จะเท่ากันนะถ้าใช้สมมติฐานนี้นะซึ่งมันไม่จริงหรอกนะในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่เสมอไปบางจุดมันก็ใช่แต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่นะแต่สมมุติว่ามันใช่นะ
พอสมมุติว่ามันใช่แล้วเนี่ยมันทำให้คำนวณโมเมนต์เนี่ยได้ง่ายนะง่ายแรงเฉือนก็ง่ายโมเมนต์มันก็จะเป็นรูปนี้ก็คือจุดโดดกลับถึงกลางเนี่ยก็เหมือนกับคานก็คือโมเมนต์เสาเนี่ยบนล่างก็จะเท่ากันนะพอมองปุ๊บในแง่ของสามเหลี่ยมคล้ายนะมันก็เห็นชัดเลยว่ามันเท่ากันเพราะระยะตรงนี้มันเท่ากันนี่คือความหมายของคำว่าจุดเด็ดกลับอยู่ตรงกลางนะจุดเด็ดกลับตรงกลางทำให้รูปสามเหลี่ยมมันเท่ากันทำให้จุดยอดเนี่ยโมเมนต์มันเท่ากันเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเราก็พอมองภาพได้คร่าวๆว่าโมเมนต์มันควรจะเป็นยังไงนะครับในความเป็นจริงแล้วโมเมนต์มันจะไม่เท่ากันแต่รูปมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ในพูดถึงถ้าไปสอบกวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนี้นะพอเท่าออกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวิธีประมาณนะครับก็เอาไปใช้ได้ในข้อสอบยิ่งง่ายเลยเพราะมันเป็นโครงแบบง่ายๆเลยตั้งขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะทำตรงนี้เท่าที่ผมดูนะพอดีผมยังทำไม่ครบก็เลยยังไม่อยากเผยแพร่นะฮะเนี่ยมันออกมาง่ายๆแบบนี้ถ้าใช้พอเท่าเนี่ยมันจะคำนวณได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นคอนเซปต์ที่ผมเลยใส่มาถึง7บทนะครับแล้วบทที่8เนี่ยเป็นบทที่ผมเสริมเข้ามาว่าไอ้วิธีที่ผมพูดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันใช้งานได้จริงนะก็คือว่าขอโทษนะบทที่7เนี่ยผมเพิ่มเติมจากรุ่นที่1มาพอสมควรนะครับมีการเปรียบเทียบค่านะเปรียบเทียบค่าจากค่าทั้ง2วิธีที่เขาใช้กันวิธีพอเท่ากับคานดิลิเวอร์นะฮะซึ่งมันจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะวิธีโครงประตูวิธีการยื่นแล้วก็เช็คกับโปรแกรมนะผมเช็คค่าจากโปรแกรมนะเพื่อให้ดูให้เห็นชัดเจนว่ารูปทรงมันคล้ายๆกันแต่ค่ามันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมากไม่หนีกันมากนะฮะส่วนบทที่8เนี่ยบทที่8นะครับก็เป็นเรื่องของตัวอย่างการคำนวณก็คือเอาบทอื่นๆเนี่ยมาผสมผสานให้ดูว่ามันทำให้เร็วได้จริงนะมันทำให้เร็วได้จริงนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเน้นที่เรื่องของการคำนวณคานแบบ indeterminate ซึ่งเราวิเคราะห์ได้โมเมนต์มาแล้วด้วยวิธีอะไรก็ตามนะที่โมเมนต์ distribution หรือว่า slope diffraction ก็ตามนะแล้วก็มาหา reactionหาเรียกชั้นเนี่ยแล้วรวมถึงเชียร์ด้วยนะรวมถึงเชียร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเรื่องของทัสแหมทัสนี่เสียดายนะถ้ามีเวลาอยากจะขยายความตรงนี้นะมันจะเร็วมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของโมเมนต์ดิสทริบิวชันแต่ต้องขอสารภาพนะก่อนสารภาพดีกว่าที่ท่านไปเห็นเองนะผมลืมจริงๆนะคือในข้อ11ถึง14นะผมนึกว่าในบทMoment Distributionเนี่ยเป็นอีกตัวอย่างนึงไงปรากฏทำไมทำมาดันดึงเอาตัวอย่างเดียวกันมาขอไปปรากฏว่าคือตัวอย่างในบทที่8เนี่ย Moment Distribution เนี่ยกับในบทที่5เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเดียวกันผมขอไปจริงๆนะเกิดอาการเบลอตอนทำนะแต่ว่าข้ออื่นเนี่ยข้อ1ถึง10เนี่ยคนละตัวอย่างนะครับนะอันนี้เป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะฮะคราวนี้ยังไงต่อดีเอาอย่างงี้นะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดผมจะค่อยๆคิดอะไรออกว่าอะไรที่ควรจะเน้นนะฮะขอมาดูบทที่2นะครับบทที่2หลายท่านอาจจะยังไม่รู้ผมคิดว่างั้นนะผมคิดว่างั้นนะก็คือว่าอันนี้เข้าใจไหมน่าจะเรียนมาคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าอย่างเช่นตัวอย่างที่1เนี่ยหลังตัวอย่างที่1เนี่ยมันเป็นคานแบบ indeterminate 2ช่วงนะฮะจุด A เป็นฟิก B เป็นโรลเลอร์ C เป็นโรลเลอร์เนี่ยมันจะต้องใช้วิธีไม่ 3 moment ก็ moment distribution หรือ double ไม่ใช่slope diffraction นะครับเพื่อหาตอนแรกมันจะหาได้ค่า MA มาใช่ไหมมันจะต้องได้ค่า MA มาแล้วก็
MB มานะฮะมันจะได้ค่า MA กับ MB มานะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ย MC เป็น0ใช่ไหม MC เท่ากับ0เท่ากับ0นะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะมันจะเข้าสู่กระบวนการหา reaction ใช่ไหมวิธีที่ผมแนะนำก็คือว่าแยกออกเป็น2เคสนะครับโดยหลักการที่เรียนมาน่าจะเหมือนกันก็คือว่าวิธีหาคือแยกรูปใช่ไหมแยกเป็นรูป AB กับ BC คือแยกคานออกมาแยกคานออกมาเสร็จแล้ว AB มียูนิฟอร์มโหลดจากตัวอย่างเนี่ย8ตันต่อเมตรก็เป็นยูนิฟอร์มโหลดปกติ BC เป็นพอยต์โหลดเราก็ดึงมานะเสร็จแล้ว MA เนี่ย MA เนี่ยจากรูปเนี้ยแสดงว่า MA เนี่ยมันเป็นลบนะ MA เป็นลบนะลบ 12.722 เราก็มาใส่ค่าเนี่ยตรงนี้ใช่มั้ยเราก็มาใส่ค่าตรงนี้อันนี้เราต้องคำนวณได้จากวิธีที่เรียนมานะครับที่โมเมนต์สโลปดิฟิชันอะไรพวกนี้นะทีนี้ MA เป็นลบเนี่ยทิศทางก็จะเป็นอย่างนี้ส่วน MB เนี่ย MB มันก็เป็นลบมันก็ได้ทิศทางแบบนี้ออกมานะพอช่วง AB ก็ตามเข็มช่วง BC ก็เป็นทวนเข็มแบบนี้นะครับ BC เป็น0นะเสร็จแล้วเราจะหา reaction เนี่ยเราจะแยกคิดใช้หลักการ superpositionหลังจากที่เราคำนวณมาได้แล้วเราแยกรูปแล้วใช่ไหมเราก็ใช้วิธี superposition นะ superposition คือแยกคิด reaction เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกกับ reaction เนื่องจากโมเมนต์ที่ปลายนะ reaction เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกเนี่ยอย่างรูปช่วง AB เนี่ยมันมี8ตันต่อเมตรใช่ไหม8ตันต่อเมตรเนี่ยถ้าดูในบทที่1 นะฮะแต่นี่มันง่ายไงไม่ทำก็ได้นะแต่ว่าผมอธิบายไปเลยบทที่1ผมบอกว่าน้ำหนักจะอะไรก็ตามเนี่ยเทคนิคของผมก็คือว่าทำให้มันเป็นแรงรับซะพอทำให้มันเป็นแรงรับซะมันจะกลายเป็นพอยต์โหลดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มเป็นพอยต์เป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นอะไรก็ตามทำให้มันเป็นแรงรับซะนะก็คือหาพื้นที่ของมันนะพอมันเป็นแรงรับปุ๊บมันจะเป็นพอยต์โหลดนะมันก็เหมือนกับว่าเราหาเรียกชันของพอยต์โหลดนะหาเรียกชันของพอยต์โหลดเนี่ยเราเรียนมาแล้วเนี่ยอันเนี้ยเราก็จะรู้ว่าถ้าระยะฝั่งนี้เป็น A ระยะฝั่งนี้เป็น B เนี่ยแล้วความยาวทั้งหมดเป็น L เนี่ยreaction ฝั่งนี้มันจะเท่ากับ P point load ใช่มั้ย PB ส่วน L ฝั่งนี้มันเท่ากับ PA ส่วน L นะอย่างงี้แล้วเราก็ใช้สูตรเนี่ยเราก็ไม่ต้องเทคโมเมนต์นะมันเป็น point load แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเทคโมเมนต์ยิ่งถ้ามันอยู่ตรงกลางยิ่งง่ายเลยอย่างข้อเนี้ยนะเราหาแรงรับมันก็คือ8ตันใช่มั้ยคูณ4ฮะ8คูณด้วย4มันก็เท่ากับ32ใช่ไหมก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ8 4 3 2มันยูนิฟอร์มโหลดเต็มสแปนเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเพราะฉะนั้นแรงรับมันลงตรงกลางแรงรับมันลงตรงกลางมันแบ่งครึ่ง4เมตรมันลงตรงกลางพอมันลงตรงกลางปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเรียกชันเนี่ยตอนนี้คิดเฉพาะโหลดนะมันก็แบ่งไปข้างละครึ่งมันมี32เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็น16โดยอัตโนมัติเลยแทบจะไม่ต้องคำนวณเลยเดี๋ยวจะทิศทางก็ขึ้นนะต้านการต้านเรียกชันที่มันลง